นะครับมีเพียงประตูเดียวจากสกอตต์แม็กโทมินีที่ทำให้ขึ้นนำอยู่1ประตูต่อ0ครับนี้นะครับนาทีเท่าไหร่นะนาทีที่40จะขออนุญาตคุยตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่า หลังจากจบเกมไม่รู้มีโอกาสได้คุยหรือเปล่าทำไมโดนเขาอยู่บ่อยๆโดนเขาอยู่บ่อยๆมาบอกสกอร์เผื่ออาจารย์นักกีตาร์ยังไม่รู้เลยมาบอกบนเวทีนะครับผมนะหมดรอบเคเวทีแล้วก็รับปากกันไปแล้วว่าหลังจากรอบผ่านไปเราจะมาเคลียร์บทเพลงย้อนยุคด้วยกันนะครับนะครับเราสนุกสนานกันในบรรยากาศลูกทุ่งย้อนยุคกันอีกหนึ่งรอบหลังจากจบรอบนี้เวลาที่เหลือประมาณสักครึ่งชั่วโมงในประมาณนี้เราก็จัดเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวด้วยบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันเยอะๆสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราเปิดฟอร์เริ่มวงกันมาเนี่ยเราก็จะเน้นไปทางบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคเอาแบบให้ร่ายรำกันอย่างสวยงามให้เต็มอิ่มกันก่อนเต็มที่ไปเลยก่อนที่ท่วงชายท้ายเราจะมาสนุกสนานกับบทเพลงร่วมสมัยเพราะว่ายิ่งดึกมันยิ่งต้องคึกแต่ว่าจะดึกจะหัวค่ำยังไงก็ตามแต่นะครับผมในส่วนของกติกาด้านบนเวทียังคงต้องรักษาไว้จนกว่าจะหมดเวลาทำการแสดงของเราเลยนะครับขอบคุณหนุ่มสาว
ตรงนี้เขาเรียกว่านาพันสามไหมรวมถึงติดต่อครับหาเจ้าสำราญด้วยนะครับเป็นหนุ่มสาวที่มีคุณภาพได้ยอดเยี่ยมมากนะครับรักษากติกานะครับผมใครเห็นก็ว่าโอ้มาเที่ยวทางนี้สบายใจได้นะครับเป็นที่ชมของมิตรรักนักรำที่มาเยือนจากสถานที่ต่างๆว่ามาเที่ยวนาพันสามมาเที่ยววัดดอนมะขามช้างนี่วัยรุ่นทางนี้น่ารักมากแล้วทีนี้ก็จะมีโอกาสก็จะมาอีกบ่อยๆในการบ่อยเลยไม่มีเกเรกันเลยฉะนั้นแล้วแฟนๆนักรำมาเรามาไล่รำกันอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะยกเวลาที่เหลือหลังจากรอบนี้สนุกสนานกันในแบบของบทเพลงร่วมสมัยจริงๆไม่ต้องเป็นวัยรุ่นนะทำไมอ่ะเพลงร่วมสมัยรุ่นไหนถ้าใจยังใช้ได้ก็สนุกกันได้เหมือนกันเหมือนเพลงลำวงนี่แหละนะใช่รุ่นไหนก็ได้เพลงลำวงก็ไม่ต้องอายุเยอะวัยรุ่นหนุ่มสาวเราไล่รำด้วยได้สกิปทำไมถ่วงเวลาหน่อยมือกองหายอ้าวแล้วก็ไม่โทรเลขมาบอกผมด้วยนะครับผมนะต้องธรรมดานะครับต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่องกันบ้างครับผมมือกองมีคนเดียวในวงนะครับมีคนเดียวก็ตีกันตั้งแต่มาก่อนจะ2ทุ่มเลยซ้ำนะแล้วก็ถึงเวลาน้ำมันเครื่องก็บูดจะต้องไปถ่ายกันบ้างเดี๋ยวจบวันนี้เราไปไหนกันดีพรุ่งนี้เราอยู่กันที่วัดอะไรช้างๆนะเขาลูกช้างพร้อมกับคณะนางรำ2คณะ2เวทีนะครับผมพรพรหมเมืองเพชรแล้วก็เพื่อนพิษวงยินดานะครับขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ต้นมือทำบนด้วยนะครับเอ๊ะทำไมต้องถามเรื่องนางรำต้องถามอาจารย์ต้นทุกทีเลยนี่ผมจะส่งเข้าประกวดแฟนพันธุ์แท้นางรำเพชรบุรีแล้วนะ เมษาเลยเขาบอกว่าเมษายังไงฮะชลบุรีอ่ะชลบุรีอ่ะพี่แม็กก็ใครเขาไปต่างจังหวัดกันปกติเราวงย้อนยุคเราเล่นกันอยู่ในเพชรบุรีมันไม่ไปไกลแต่นี่ไปต้องไปเพราะว่าเรามีพี่ชายที่รักอยู่ที่ชลบุรีนะครับเปิดร้านอาหารเป็นผับผู้ชีวิตร้านใหญ่อยู่ที่เขตบางแสนใช่ไหมบางแสนถ้าเกิดใครไปเที่ยวชลบุรีบางแสนนะครับชื่อร้านว่าบับเฮาครับผมบ้านควายบับเฮาบางแสนไปสั่งอาหารไปกินให้เต็มที่เลยแล้วอ้างชื่อผมนี่เป็นญาติกับในห้างแจ็คมินนะครับถูกราคาเดิมแล้วก็จะถูกทวงหนี้เก่าของพี่มินด้วยไปกินมาตั้งแต่คราวที่แล้วยังไม่ได้จ่ายเขาด้วยนะครับผมนะเอ้าสนุกสนานด้วยกันรอบนี้ตั้งต้นกับบทเพลงในจังหวะรำวงกับกลิ่นฟางนางลืมจ้ามาขึ้นมารำกันต่อจ้าThank you.
Cause